ระบบการเผาผลาญของเรามันยังไม่ได้เข้าที่เร็วขนาดนั้นยิ่งถ้าเกิดว่าใครอ่ะที่สะสมมานานมากแล้วคือระบบการเผาผลาญมันพังมาแบบเป็นหลายปีแล้ว5ปี6ปี10ปีคือว้วนมานานแล้วอะไรเงี้ยนะเออเวลาที่มันจะเปลี่ยนมันก็ไม่ได้เปลี่ยนเร็วนะคะแต่ช่วงแรกน้ําหนักอาจจะลงเร็วจ่สักเดือน2เดือนอนิ่งละที่เราก็ต้องปรับระบบการเผาผลาญในร่างกายอ่ะให้มันเข้าที่โดยวิธีไหนโดย9วิธีนี้อ่ที่จะบอก สวัสดีทุกคนนะคะลฟนนี้เราจะมาคุยกันถึงในเรื่องของ9วิธีนะในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำหนักนิ่งนะคะแล้วน้ำหนักนิ่งทำยังไงดีเดี๋ยววันนี้เอามาให้9วิธีเลยนะวันนี้จัดเต็มนะวันนี้จัดเต็มนะคะสุขภาพจะดีได้เนี่ยสุขภาพคนเราเนี่ยนะคะมันถูกขับเคลื่อนด้วยหลากหลายระบบในร่างกายนะคะโดยเฉพาะระบบที่สําคัญมากก็คือในเรื่องของเมตาบอลิซึมคือระบบในเรื่องของการเผาผลาญ เพราะว่าเรากำลังโฟกัสถึ่งในเรื่องของหุ่นรูปร่างของเราใช่ไหมแต่หุ่นรูปร่างของเราอะ่ะมันเป็นแค่ยอดปิระมิดนะคือถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยมันเป็นแค่สิ่งที่เรามองเห็นด้วยตามันเป็นแค่ยอดปิระมิดที่โผล่เหนือภูเขาน้ําแข็งโผล่ตามขึ้นมาแต่ข้างใต้แล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาเยอะแยะมากมายเลยมันมันเลยทําให้ปรากฏออกมาว่าแบบโอ้ฉันมีพุง โอ้ยฉันอ้วนโอ้ยฉันเหนื่อยง่ายโอ้ยฉันแบบผลเลือดฉันไม่ดีะบบระดับไขมันในเลือดสูงโอ้ยฉันเป็นเบาหวานโอ้ยฉันเป็นเกอนอนไม่หลับรู้สึกไม่ค่อยมีแรงรู้สึกแบบหายใจไม่อิ่มหายใจไม่ทั่วท้องหัวเตอร์เนี่ยนี่คืออาการแสดงออกทั้งหมดเลยนะของในเรื่อง ภาวะการเผาผลาญที่มันเออมันไม่ใช่แค่ในเรื่องของหุ่นรูปร่างอย่างเดียวถ้าพวกเราลองสังเกตคิดตามที่หมอพูดเมื่อกี้ว่าพวกเรามีอาการที่หมอพูดมาเมื่อกี้บ้างไหมเอนานอกจากในเรื่องของพุงในเรื่องของน้ำหนักตัวที่เรากังวลมีปะเวิธีในเรื่องของการแก้ไขระบบการเผาผลาญพังเนี่ยนะเอ่อคือน้ำหนักนิ่งเนี่ยมันก็คือการแก้ไขระบบการเผาผลาญที่มันพังสิ่งที่มันแสดงออกก็คือว่า จากเดิมเนี่ยเวลาที่เราทำฟาสติ้งนะเวลาใครก็ตามที่เข้ามาฟังหมอสอน4 4 2ก็คือการทำอินเตอร์มิดันฟาสติ้งแบบเริ่มต้นนะแล้วก็กินโลคาบกินกูดแฟตเนี่ยมันก็เป็นวิธีการจัดหน้าตาอาหารในการกินเพื่อที่จะทำฟาสติ้งได้นานขึ้นแล้วสารอาหารถึงใช่ไหมคะ,ะช่วงแรกอ่ะแค่เราทำฟาสติ้งอย่างเดียวน้ำหนักเราก็ลงแล้วแหละในเดือนแรกเนี่ยทำฟาสติ้งอย่างเดียวน้ำหนักก็ลงแล้วหมอถึงบอกว่า น้องใหม่นะท,ที่เข้ามาเนี่ยถ้ารู้สึกว่าอ่อจะต้องปรับตัวเยอะเกินเนี่ยนะคะช่วงแรกเนี่ยกินทุกอย่างได้แล้วก็เอามากินในมือ้อนะก็คือเอามากินในมื้อให้หมดแล้วก็ทำฟาสติ้งนับ4ชั่วโมง4ชั่วโมงแล้วก็12ชั่วโมงใช่ไหมนี่ก็คือการทำฟาสติ้งนะคะาการที่เราอะทำฟาสติ้งมันก็โอเวลาที่เราไม่กินจุบจิบนะมันก็จะทำให้ ระบบการเผาผลาญในร่างกายเนี่ยนะคะมันมันดึงของเก่าออกมาใช้นะคะเพราะฉะนั้นยังไงยังไงน้ําหนักก็ลงแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเราเก่งขึ้นเราจัดอาหารพวกโลคาร์บด้วยเนี่ยนะคะพอเราจัดอาหารพวกโลคาร์บด้วยทีนี้น้ําหนักยิ่งลงเร็วเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่าตัวคาร์บหรือตัวแป้งเนี่ยมันเป็นตัวที่ดึงน้าดึงน้ำอ่ะไว้กับร่างกายเรานะมันก็ทาให้ให้มีน้ําส่วนเกินอยู่ในร่างกายเราเยอะนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราลด ลดแป้งลงเราก็ต้องดื่มน้ําให้เยอะขึ้นนะเพราะว่าน้ำมันน้ำและเกลือแร่มันก็จะสูญเสียออกจากร่างกายได้ง่ายคือระบบการเผาผลาญของเรามันเริ่มเปลี่ยนนะเนาะเราก็ต้องกินเกลือแรก่กินดื่มน้ําให้เยอะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วช่วงเดือนแรกเนี่ยน้าหนักก็จะลงค่อนข้างเร็วนะคะทีนี้หลายคนก็จะมาเจอเหตุการณ์ว่าเฮ้ยน้ําหนักลงมาสักคั้งแล้วมันทําไมมันนิ่งนะคะทีนี้ มันนิ่งก็เพราะว่าเอาจริงๆก็คือระบบการเผาผ่านของเราอะ่ะมันก็ยังไม่ได้เข้าที่เข้าทางดีหรอกเพียงแต่ว่าช่วงแรกๆที่เราทำมาเนี่ยทางการทำา4 4 2กิโลคาร์บูดแฟตเนี่ยมันคือน้ำหนักที่ลงจากการที่เราเปลี่ยนอาหารที่กินนะคะแต่ว่าระบบข้างในของเราอะ่ะมันก็ยังไม่ได้เข้าที่เร็วขนาดนั้นเออระบบการเผาผลาญของเรามันยังไม่ได้เข้าที่เร็วขนาดนั้นยิ่งถ้าเกิดว่าใครอะ่ะที่สะสมมานานมากแล้ว คือระบบการเผาผลาญมันพังมาแบบเป็นหลายปีแล้ว5ปี6ปี10ปีคือว้วนมานานแล้วอะไรเงี้ยนะเ,เวลาที่มันจะเปลี่ยนมันก็ไม่ได้เปลี่ยนเร็วนะคะแต่ช่วงแรกน้ําหนักอาจจะลงเร็วจะสักเดือน2เดือนอนิง่งละที่เราก็ต้องปรับระบบการเผาผลาญในร่างกายอให้มันเข้าที่โดยวิธีไหนโดย9วิธีนี้ที่จะบอกอย่างแรกให้ดื่มแอปเปิลไซเดอร์วินิก้าขอเรียกว่า ACV นะคะผสมน้ําดื่มแล้วใครที่แบบ ยังไม่รู้ว่ากินยังไงนะใช้เริ่มนะตั้งแต่หนึ่งช้อนชานะไปจนถึงสองช้อนโต๊ะได้เลยนะต่อน้ำหนึ่งแก้วกินก่อนอาหารแต่ว่าถ้าเกิดใครที่เก่งแล้วอ่ะก็เพิ่มขึ้นไปเป็นหนึ่งช้อนโต๊ะได้สองช้อนโต๊ะก็ได้นะเออมันจะเป็นกรดนะคะเติมกรดลงไปในกระเพาะเนี่ยมันก็ไปช่วยอะไร ทั้งหมดที่หมอพูดถึงเนี่ยมันมันไปลดภาวะดื้ออินซูลิน9วิธีเนี่ยคือวิธีการลดการดื้ออินซูลินเพิ่มอ,อินซูลินเซนซิต i v i t ให้ร่างกายตอบสนองต่ออินซูลินได้ดีขึ้นระบบการเผาผลาญก็จะกลับมาเข้าที่เข้าทางได้มากขึ้นข้อที่2พวกหมักดองในอาหาราหมักดองที่หมายถึงอาหารนะเช่นผักอะค่ะพวกกิมจิหรือเทมเป้พวกพวกถั่วเน่าพวกเนี้ยที่เรามาแบบกินเป็นอาหารนะ อาหารพวกนี้เนี่ยมันจะมีพวกโปรไบโอติกอยู่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เจะช่วยในเรื่องของลดภาวะดื้ออินซูลินลดเรื่องของอินซูลินเรสิสแตนลงได้นะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของระบบย่อยระบบการทํางานระบบดูดซึมของร่างกายด้วยนะนก็คือกินพวกผักดองอย่างเช่นกิมจิหรือเป็นพวกถั่วเน่านะเพิ่มโปรไบโอติกช่วยในเรื่องของระบบลําไส้ นะคะข้อที่3เพิ่มอาหารที่มีโพแทสเซียมนะเช่นผักใบเขียวนี่ไงที่หมอบอกว่าต้องกินผักเป็นจานๆคือถ้าเกิดว่าเรากินโลคาบกูดแฟตกินโปรตีนถึงเรากินอาหารที่ให้พลังงานถึงก็จริงแต่ว่าอย่าลืมอา,าอาหารมี2กลุ่มกลุ่มที่ให้พลังงานกับกลุ่มที่ไม่ให้พลังงานกลุ่มให้พลังงานเนี่ยก็คือคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันใช่ไหมที่หมอสอนโลคาบกูดแฟตแล้วกินโปรตีนที่พอน,น,นี่แค่เครื่องเดียว อีกเซกันทาร์ฟนะคะอีกครึ่งหนึ่งค่ะคือผักใบเขียวนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่กินผักใบเขียวเนี่ยก็คาดหวังผลในเรื่องของการลดน้ําหนักอย่างเสมอต้นเสมอไปลายไม่ได้เพราะว่าเราทําแค่ครึ่งเดียวนะคะ,ะข้อ4นะก็คือวิตามิน B 1, 1> ที่ดีที่สุดเลยคือจากจากแหล่งนี้คือยีสต์ธรรมชาติยีสต์ธรรมชาติอเอกินไหมวิตามิน B1 นะคะนี่แบบมาจากธรรมชาติดีที่สุดอัที่5ก็คือในเรื่องของไฟเบอร์ ไฟเบอร์ iber, มันก็จะช่วยบัฟเฟอร์ตัวอินซูลินคือเวลาที่เราเกินพวกแป้งน้ำตาลในอาหารมันจะทำให้กระชากอินซูลินขึ้นสูงใช่ไหมไฟเบอร์ iber, ที่เรากินเข้าไปเนี่ยนะคะมันจะไปช่วยบัฟเฟอร์ได้ก็คือทำให้อินซูลินน่ยมันไม,ม,นไม่มันไม่กระชากแรงเกินไปได้นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าถ้าเรากินผักใบเขียวอ่ะเราจะได้ข้อห้าแล้วเราก็ได้ข้อ3าไปในอันเดียวกันเลยก็คือเราได้ทั้งไฟเบอร์แล้วเราก็ได้ทั้งในเรื่องของ แร่าธาตุไปด้วยนะคะเราได้เรื่องของโพแทสเซียมไปด้วยแบบกินบบผักจานใหญ่เลยนะอันนี้หมอว่าหลายคนหมอว่าน่าจะแก้ปัญหาเกินครึ่งแล้วนะที่บอกน้ําหนักนิ่งแล้วน้ําหนักไม่ลงเนี่ยนะถ้าเราทําแบบเดิมเดิมเราหวังผลลัพธ์ใหม่ไม่ได้นะคะเราก็ต้องทําในสิ่งที่ใหม่ๆก็คือหลายคนที่ไม่ได้คํานึงถึงปัจจัยอื่นเลยนอกจากแบบฉันจะไปออกออกกาลังกายฉันจะแบบเออ ดูแต่ในเรื่องของอาหารแบบเรื่องพลังงานไปดูแต่พลังงานอยู่นั่นแหละนะก็ระบบการเผาผลาญอย่างอื่นไม่ได้ดูเนี่ยนะมันก็เลยจะทาให้น้ําหนักเรานิ่งได้นะคะข้อ6ก็คือให้กินไขมันธรรมชาติเนี่ยนะ natural fat ไขมันธรรมชาติไขมันดีทั้งหลายที่หมอบอกนั่นแหละเพราะว่าการกินไขมันดีจะทําให้เราอยู่ท้องได้นานทาํา e fasting ได้นานไม่มีการกระตุ้นอินซูลินบ่อยและมาก ไงก็ภาวะการเผาผลาญมันก็จะได้มีโอกาสแสดงอิจฉลิตปฏิหารเกิดขึ้นในร่างกายเราเออเราก็แบบจะได้ไม่ต้องหยุดการเผาผลาญจากการที่เราไปกินบ่อยๆใช่ไหมยิ่งฟาสนานยิ่งดีใครที่ทํา442ได้ก็ดึงฟาสได้ยาวขึ้นจากวันละสามมือ้อก็เป็นวันละ2มื้อได้จากการกินแฟตให้มากขึ้น นะคะกินแฟตให้มากขึ้นก็จะอิ่มได้นานขึ้นข้อเจก็คือลดระดับฮอร์โมนความเครียดชื่อว่าฮอร์โมนคอร์ติซอลกับฮอร์โมนเอสโตรเจนเช่นอะไรบ้างใครที่มีเรื่องของภาวะเครียดเครียดเรื้อรังอันนี้เราก็ต้องยอมรับนะว่าถ้าเราเครียดเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะลดน้ําหนักได้ช้านะคะแต่อย่าถอดใจ ให้ทําต่อไปแค่รู้ว่าเออเราแบบจะลดน้าหนักได้ช้าเพราะเพราะมันฮอร์โมนมันมีผลคอติซอลฮอร์โมนมันจะมีผลต่ออินซูลินเลยแหละเออเราก็ไม่ควรที่จะไปเพิ่มระดับคอติซอลฮอร์โมนให้ให้ร่างกายมันสูงอยู่แล้วมันสูงไปอีกอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นภาะวะความเครียดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้หลายอย่างนะออกกําลังกายหักหมจนเกินไปคอติซอลฮอร์โมนก็สูงได้นะคะไม่ใช่ว่ามันจะดีเสมอไปนะการกิน สารอาหารที่ไม่สะอาดเกิดพิษขึ้นกับร่างกายหรือภาวะที่ร่างกายเกิดความเจ็บป่วยนะมันไม่ใช่แค่ในเรื่องของสเตจจากเรื่องของภาวะจิตใจเอ่อหรืออย่างช่วงช่วงนี้หลายๆยคนอาจจะเครียดมากนะเนาะก็ส่งกําลังใจงให้ทุกคนนะคะเอ่อช่วงนี้คอเตสซอฮอร์โมนก็อาจจะแบบว่าพุ่งพุ่งพุ่งกันนะก็ทั้งทั้งร่างกายทั้งจิตใจก็จะทําให้ภาวะฮอร์โมนความเครียดหรือคอเตสซอฮอร์โมนมันขึ้นเอ่อทีนี้อีกอันนึงคือเอสโตรเจนนะคะ ภาวะเอสโตรเจนที่สูงเนี่ยส่วนใหญ่ในผู้หญิงเนี่ยนะคะก็จะเจอในโรค PCOS Polycystic Ovarian Syndrome ก็คือเป็นถุงน้ำในรังไข่นะคะมันก็จะทำให้ผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนขึ้นมาเยอะนะคะแล้วก็ตัวเนี้ยก็จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดขึ้นสูง เราก็จะอ้วนง่ายด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราลดน้ําหนักไม่ลงสักทีเนี่ยนะให้ไปเช็คอันนึงก็คือเช็คเรื่องของ p c o s ว่าเป็นไหมด้วยนะคะใน,ในพูดถึงในผู้หญิงนะโดยเฉพาะในผู้หญิงนะก็ไปเช็คด้วยถ้าเกิดว่าเป็นก็ต้องรักษาในคนที่เป็นเนี่ยนะคะโอกาสที่จะน้ําหนักจะลดลงเนี่ยในขณะที่เป็นโรคมันก็จะช้ากว่าแต่ยังไงก็ตามยิ่งควรจะต้องทำ intermittent fasting ยิ่งควรที่จะต้องกินอาหารแบบ low carb good fat เพราะการมันส่งเสริมซึ่งกันและกันการที่เรากินแบบ IF บวกกับโลคาร์บเนี่ยมันก็จะทำให้ p c o s เนี่ยมันรักษาหายได้ง่ายขึ้นด้วยมันเป็นวิธีการที่แบบส่งเสริมกันแล้วยิ่งโรคดีขึ้นนะคะสุขภาพร่างกายเราก็จะดีขึ้นด้วยนะเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามเนี่ยเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยการกินแบบ C42 ีโลคาร์บฟูดแฟทเนี่ยมันก็คือจะช่วยให้สุขภาพเราดีขึ้นอยู่แล้วนะเพียงแต่ถ้าใครตรวจเจอว่าตัวเองเป็นนะคะก็ ให้รู้แค่ว่าอ,อ๋อมันอยู่ในโรเซสระหว่างเรื่องของการรักษาเพราะฉะนั้นการลดน้ําหนักเนี่ยมันก็เราลดได้นี่แปลว่าแบบสุดยอดคือปกติแล้วโรคคนยันน้ำหนักมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆข้อ8ก็คือการนอนต้องนอนให้ถึงแชั่วโมงคือถ้าซีเรียสในเรื่องของการลดน้ําหนักซีเรียสในเรื่องสุขภาพดีก็ต้องซีเรียสเรื่องการนอนเวลาที่เราตื่นนอนเราต้องทํางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเราจะได้ไม่ไปเบียดเวลานอนของเราถ้าเกิดว่าเรานอนน้อย มันไม่ใช่แค่มีผลตอนเรื่องของพุงจะยังอยู่กับเรานะไม่มีผลตอนในเรื่องของความคิดความอ่านหัวสมองเราก็จะไม่ค่อยแล่นเอาจริงๆเราอดนอนไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ง่วงเหงาห่าวนอนเราก็ทํางานได้ไม่เต็มที่อยู่ดีถูกไหมนัม้นรักตัวเองให้เยอะๆนะคะรักตัวเองให้เยอะๆแล้วก็ทํางานให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นสุดท้ายข้อก้าไปออกกําลังกายนะคะออกกําลังกายในที่นี้ไม่ได้หมายถึงโหมออกกําลังกายเพื่อที่จะลดน้ําหนักนะอย่าไปตั้งไมเซตแบบนั้น การออกกําลังกายเนี่ยเพื่อที่จะช่วยทําให้ร่างกายเรากระชุมกระชวยแข็งแรงขึ้นระบบหัวใจสูบฉีดดีขึ้นการนําออกซิเจนดีขึ้นให้ปอดขยายและให้ปอดแข็งแรงมากขึ้นนะคะออกซิเจนก็ไปเลี้ยงสมองก็สมองก็จะทํางานได้ได้ดีขึ้นนะคะการออกกําลังกายก็จะทําให้กล้ามเนื้อกระชับเป็นการใช้กล้ามเนื้อในส่วนที่เราจะต้องใช้เสริมสร้างเตาเผาไขมันให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเวลาเราไปออกกําลังกายเราต้องมีไมเคเซทที่ถูกต้องถ้าใครคิดว่า ฉันเกลียดร่างนี้ฉันจะไปออกกําลังกายเพื่อแบบเอาอีวันนี้ออกไปอย่างเงี้ยวันนี้พูดกับตัวเองนะฉันเกลียดงั้นฉันจะไปกําจัดอย่างเงี้ยน,นี่คือวิธีคิดที่แบบน่าสงสารมากเลยเพราะว่าโอกาสประสบความสําเร็จยากมากเพราะว่าเราไปด้วยอารมณ์ลบเราไม่ควรคิดแบบนั้นวันนี้ให้เรามีมุมมองที่ถูกต้องก่อนกับตัวเองก่อนว่า การออกกําลังกายหรือคาร่างไปบวงสวงหมอมม่จะใช้คํำนี้ค่ะมันเป็นการเทสทูลบูชามันเป็นการบวงสวงร่างก็ใช่ไหมเป็นการขอบคุณร่างกายเราอะไปออกกําลังกายเพราะเรารักตัวเองเราถึงไปไม่ใช่เราไปออกกําลังกายเพราะเราเกลียดตัวเองนะคะเพราะฉนั้นเราก็ต้องแบบมีมายเซทที่ถูกต้องในเรื่องของการดูแลสุขภาพก่อนเราถึงจะได้หุ่นรูปร่างที่ถูกต้องเราคิดแบบไหนเราได้แบบนั้นถ้าเรารักตัวเราอ่ะเขาก็จะขอบคุณเราด้วย สุขภาพที่ดีด้วยระบบการเผาผลาญที่มันเข้าที่เข้าทางงั้นเพราะฉะนั้นจับความคิดของตัวเองให้ทันนะเวลาที่เราไปออกกําลังกายเนี่ยช่วงจังหวะที่ระหว่างที่เรากําลังออกกําลังกายอะ่ะเราคิดอะไรอยู่เราวนปะแค่จับลองสังเกตเอ,อ่อเพราะฉะนั้นเราก็ต้องออกไปด้วย m i n ์เซ t ของการขอบคุณนะคะอันนี้คือ9ข้อที่ให้เป็นในเรื่องของการแก้ไขระบบการเผาผลาญที่มันพังแล้วก็ลดน้ําหนักแล้วน้ําหนักไม่ยอมลงแล้วมันนิ่ง ก้าข้อนี้คือเพื่อลดภาวะดื้ออินซูลินนะคะ 1. ก็คือดื่มแอปเปิลไซเดอร์วิกาเติมกรดเข้าไปในกระเพาะม,มันจะช่วยในเรื่องของลดภาวะดื้ออินซูลินได้นะ 2. ก็คือกินพวกผักดองกิมจิถั่วเน่าทั้งหลายนะคะก็เพิ่มตัวโปรไบอติกเข้าไปนะ 3. ก็คือ กินอาหารที่มีโพแทสเซียมเช่นพวกผักใบเขียว4ก็คือเติมวิตามิน B1 B1 นี่เป็นตัวที่ช่วยเพิ่มใน,นเรื่องของการเผาผาลาญร่างกายหมอก็แนะนำกินพวก Natural Yeast นะคะแล้วก็5ก็คือกินไฟเบอร์ให้เยอะเพื่อจะได้ซับอินซูลินที่มันพีคสูงขึ้นมานะก็กินผักใบเขียวก็จะได้อาหารที่มีโพแทสเซียมสูงด้วยใช่ไหมข้อ5ก็ได้ข้อ3ด้วยข้อ6ก็คือกินแฟตกู๊ดแฟตต้องกินนะคะแล้วก็ต้องกินให้พอด้วยนะ แล้วข้อ7ก็อย่าไปกระตุ้นฮอร์โมนพวกฮอร์โมนความเครียดหรือว่าอย่าไปเพิ่มพวกฮอร์โมนเอสโตรเจนอ้าลืมอีกอันนึงเรื่องยาคุมนะคะยาคุมเนี่ยก็เป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนอย่างหนึ่งเวลาวเรากินก็แปลว่าเราเติมฮอร์โมนเอสโตรเจนเข้าไปในร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ใช้ยาคุมอยู่เนี่ยก็มีโอกาสที่จะลดน้าหนักได้ช้านะคะกว่าแต่ว่าเราก็ต้องเวทน้ําหนักเอาว่าเออเรายังจะจะต้องคุมกําเนิดอยู่อ่าหรือถ้าเกิดว่า ใครที่ไม่ได้ใช้มดลูกแล้วลคือมีลูกพอแล้วอย่างเงี้ยนะคะก็ทำหมันไปง่ายสุดนะคะหรือว่าใช้วิธีคุมกําเนิดอย่างอื่นที่แบบไม่ได้ใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจนนะแต่ถ้าใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยโอกาสที่ร่างกายอ่ะมันจะสะสมไขมันก็มีมากกว่าคนที่ไม่ได้ใช้ข้อ8ก็คือนอนให้พอข้อ9ก้าก็คือพาร่างไปบวงสวงนะคะอันนี้คือวิธีการในในการที่เราจะลดน้ําหนักที่ ปลอดภัยแล้วมันยั่งยืนเนี่พวกเราคือเวลาที่เรามีไมซ์เซตที่ถูกต้องอะเราไม่ต้องไม่ต้องกังวลเลยว่าฉันจะกลับมาอ้วนอีกเพราะว่าการที่เราฝึกให้ร่างกายเราฝึกพฤติกรรมการกินของเราให้เคยชินแล้วก็เข้าใจในเรื่องของการปรับสมดุลการเผาผลาญเนี่ยมันเหมือนขี่จัก,กรยานถามว่าตอนเด็กๆอะ่ะเราอาจจะขี่จัก,กรยานไม่เป็นแต่ตอนนี้หมอเชื่อว่าทุกคนขี่จัก,กรยานเป็น ถ้าเราขี่จักรยานเป็นแล้วอะเราจะกลับไปขี่ไม่เป็นอีกได้ไหมเออก็เหมือนกับความรู้ที่หมอให้วันเนี้ยคือหมอก็ให้ในเรื่องปูในเรื่องของ mindset ก่อนว่าระบบการหาผานเนี่ยมันต้องมันต้องเข้าที่เข้าทางก่อนนะแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าปรับเร็วมันไม่ใช่แบบเอ,อ่อน้ำหนักเกินหรือพราะวะการหา่านพันงมาแบบเป็นหลายสิบ เป็นสิปีแล้วหรือหลายปีแล้วมันจะมาปรับเปลี่ยนแค่ภายในเดือน2เดือนมันก็ไม่ใช่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยให้พวกเราไปเช็คลิสต์ของตัวเองแต่ละข้อแต่ละข้อแล้วก็แก้ปัญหาไปทีละเปาะทีละเปาะอ,อย่าคาดหวังทางรัฐนะคะคือถ้าใครมองหาทางรัฐนี่ไม่รอดสักคนเลยนะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ต้องยูเทิร์นกลับมานะจุดเริ่มต้นเหมือนเดิมนะใครก็ตามที่คิดว่าฉันจะไปหาวิธีการกินหาอาหารเสริมมากินหรือกินโดวยวิธี กินแต่สิ่งนั้นไม่กินสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคือเหมือนแบบหาตัวช่วยอะ่ะหมอว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะร่างกายเราเขาก็ฟอ้องออกมาเองอว่าเขาได้รับสารอาหารเพียงพอหรือเปล่าเขาได้รับการพักผ่อนเพื่อที่จะซ่อมแซมเซลล์ของเขาได,ได้ดีพอไหมใช่ไหมคือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ให้ในสิ่งที่ร่างกายเราต้องการสุดท้ายเราก็ต้องกลับมาชดเชยให้เขาอยู่ดีแล้วสุดท้ายแล้วเดี๋ยวหุ่นรูปร่างก็จะตามมาหน้าเด็กด้วยนะคะเออเราก็ไม่กลับไป ไม่กลับไปป่วยไม่กลับไปอ้วนนั่นก็เช็คลิสต์นะจ๊ะว่าทําครบกันไหมนะคะสุดท้ายก็อว้พร้อให้ทุกคนนะคะสุขภาพดีนะที่เหลือไปเช็คลิสต์แล้วก็แก้ไขในสิ่งที่มันต้องแก้ไขนะคะเก่งมากสู้ๆนะคะพวกเราเดี๋ยวพรุ่งนี้สองทุ่งลงมาเจอกันนะแล้วก็ฝากในเรื่องของการทําบุญร่วมการลงคอร์สออนไลน์นะคะเป็นคอร์สออนไลน์ที่หมอปักหมุดไว้ตรงหน้าเพจแล้วนะคะก็ฝากแชร์ ฝากแชร์ไปด้วยนะช่วยกันนะคะช่วยกันระดมทุนช่วยเหลือแพทย์แล้วก็บุคลากรทางการแพทย์นะคะเจ้าหน้าที่ของทางโรงพยาบาลนะคะที่เขาก็เสียสะละนะวันนี้เราก็อยู่ด่านหลังใช่ไหมเราก็ส่งกําลังใจแล้วก็ส่งกําลังทรัพย์ไปนะคะเราก็อยู่บ้านนะคะทาตัวเป็นเด็กดีอยู่ที่บ้านนะคะก็ะฝากแชร์ด้วยนะคะพรุ่งนี้เจอกันนะจ๊ะแล้วไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย